สวัสดีครับผมเจอกันกับซอนคอนออนไลน์นะครับวันนี้ต้องขออภัยเล็กน้อยหรือขออภัยเยอะๆก็ได้สำหรับใครที่รอชมไลฟ์สดหรือว่ารายการซอนคอนออนไลน์กันอยู่นะครับเนื่องจากว่ามีความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยเดิมทีตั้งใจหรือเตรียมเอาไว้จะนำเสนอสาวเบสเตอร์ออเดรจีเอฟเอ็กตามที่ได้สัญญาเอาไว้และก็กะว่ามาเปิดสดจากนั้นมันเอะใจอยู่นิดนึงว่าเอ๊คุ้นๆเหมือนกับกล่อง เออมันทำไมมันไม่มี V2 ไม่มีอะไรก็เลยไปค้นนะครับตัวที่ทาง Creative เคยจัดส่งมาปรากฏว่าส่งตัว V1 มาดังนั้นก็เลยกลายเป็นไม่สามารถนำเสนอเจ้าสาวการตัวนี้ได้แล้วเปลี่ยนแผนว่าจะรีวิว T60 ไปเลยแล้วก็เซตอัประบบเสียงต่างๆแล้วดูเวลามันไม่ทันนะครับก็เลยกลายเป็นว่าขออนุญาตมาเปิดกล่องอันบ x ็อก เจ้าลำโพง Creative T60 ให้ได้ชมหน้าตาให้ได้ชมฟีเจอร์กันก่อนมันจะได้ไม่ยาวนานไม่ยืดเยื้อมากนะักจะ <c oughs> ขออภัยจากนั้น,นในบทรีวิวก็คือมาก็ใส่กันเลยนะครับไม่ต้องมีอารมภพบทไม่ต้องมีไหวครูไม่ต้องอะไรกันแล้วโอเคเท้าความพอสมควรแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาลุยเลยนะครับตัวกล่องจริงๆไม่ต้องยกให้ดูก็ได้เนี่ย Creative T60 p o w e r e ร by s บ u าย Blaster นะครับก็เป็นลำโพงสเตอริโอหรือว่าลำโพง2.0ขนาดเห็นไหมอยู่ตรงนี้ผมเอาออกมานะครับจะได้ไม่เสียเวลาก็สูงประมาณ14-15เซนขนาดเล็กกว่าเจ้าทีร้เล็กน้อยนี่ผู้พี่ทีร้สูงกว่าแค่ไม่ถึงเซนนะครับ น้ำหนักตัวพอๆกันความกว้างอะไรต่างๆพอๆกันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับราคาตัวนี้2.000กว่าบาทในขณะที่ทีร้อย3.000ันกว่าบาทเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีอะไรน่าสนใจขนาดไหนจากหน้าตาให้ชมให้ชมหน้าตากันก่อนแล้วกันนี่อ่ะลอกฟิล์มกันสดๆนะครับทีแรกก็นั่งคิดว่าเออเปิดออกมาตรงนี้แล้วกันเปิดกล่องสดๆกรีดสดๆเอ,อเสียเวลานะครับเพราะว่า ทำอันบลอกมันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปก็เอาออกจากกล่องก่อนแล้วกันนี่คือหน้าตาแบบเต็มๆของเจ้า T60 ความแตกต่างหากเปรียบเทียบกับทีร้อยทีรจะมีตะแกรงป้องกันไดรเวอร์หรือป้องกันดอกลําโพงให้ด้วยในขณะที่ T60 ไม่มีตะแกรงอะไรมาให้นะครับมาแบบเปลือยๆโล่งๆแบบนี้บ้านไหนมีเด็กอยู่ก็ระวังจิ้มระวังเด็กๆจะมาจิ้มนิดหนึ่งไม่รู้ทำไมนะครับชอบกันจริงๆกับดอกลำโพงแบบนี้ ส่วนด้านข้างอารมณ์ก็คล้ายๆกันกับทีร้อยด้านหลังช่องเบสอลังการงานสร้างมีเทคโนโลยีพิเศษด้วยชื่อว่า b a s เออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันซึ่งกำลังขับสูงสุดของเจ้า T60 พีก60วัตต์หรือว่ากำลังขับมาตรฐาน30วัตต์ RMS มีลูกเล่นมีฟีเจอร์ต่างๆแพลียวๆนะครับทั้งด้านเอาพุตและด้านอินพุตรวมทั้งช่องเชื่อมต่อ ที่มีให้ใช้งานแบบครบถ้วนทุกอย่าง USB-C ไมโครโฟนหูฟังหรือแม้แต่เฮดเซตนะครับเรามาดาูดูหน้าตากันคร่าวๆแล้วเรามาดูรายละเอียดทางเทคนิคกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะมาเ <c oughs> จาะลึกในจุดต่างๆให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับมันชื่อรุ่นก็คือ Creative T60 Compact Hi-Fi 2.0 Desktop Speaker with Clear Dialog a ล d Surround by Sound Blaster and Smart ComKit อันนี้ผมวางลิงก์เอาไว้ในดีสคริปชันเป็นที่เรียบร้อยว่า Smart ComKit คืออะไรนะครับเป็นจุดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของด้าน Input และ Output กับการตัดเสียงรบกวนต่างๆอารมณ์ของลำโพงตัวนี้ก็เป็นลำโพง Desktop ก็คือวางบนโต๊ะว,วางไว้ใกล้ๆจอมีขนาดไม่เล็กหรือไม่ใหญ่จนเกินไปนะ นี่ T 6 0นะครับตัวพี่คือ T 1 0 0ก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิว T 4 0ด้วยและนะ Your Desktop Audio Powered by Sound Blaster คือพูดง่ายๆที่บอกว่า Sound Blaster Powered by Sound Blaster ลำโพงตัวนี้เป็น Active Speaker ก็คือภายในมี Amplify รวมทั้งมีเด็กอยู่ด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันรองรับการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth รองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB เชื่อมต่อเข้ากับ PC เข้ากับเครื่องคอนโซลเครื่องเล่นเกมคอนโซลได้เลยพูดง่ายๆว่ามันมีซาวการ์ดในตัวและมันมี Power อร์ในตัวแอมเป็นแบบแอมดิจิตอลนะครับคราวนี้ในส่วนของฟีเจอร์ที่บอกว่าเคลียร์ไดอะล็อกเคลียร์ไดอะล็อกตรงนี้ออกแบบมาสำหรับเน้นเสียงพูดให้มีความคมชัดเหมาะกับอะไรเหมาะเวลาที่บางคนนั่งชมสารคดี ไม่ใช่สรารคดีผู้ใหญ่นะนะครับนั่งชมสรารคดีจริงๆหรือนั่งชมภาพยนตร์แล้วต้องการเสียงพูดของตัวละครให้มันโดดเด่นโดยที่ไม่โดนเสียงแบ็กกราวหรือเสียงเอฟเฟกต่างๆกลบแม้แต่เล่นเกมก็เช่นเดียวกันหากว่ามีการตอบโต้มีการคุยกันนะครับเปิดเคลียร์ไดอะล็อกจะทำให้เราฟังเสียงพูดคมชัดมากขึ้นโดยทางครีเอทีฟจะมีอัลกอริทึมยกระดับ ในส่วนของเสียงพูดให้มันโดดเด่นเหนือกว่าเสียงแบ็กกราวด์หรือว่าเสียงเอฟเฟกนะครับส่วนต่อมาในส่วนของเซ r ร์ราลเซราอันนี้จะเป็นลักษณะของเวอร์ชวลเซร์านะครับก็คือการจำลองเอาไว้เอาใจสำหรับคนดูหนังหรือบางคนเล่นเกมก็ชอบอารมณ์ของเซราก็สามารถเปิดโหมดจำลองเซราได้เช่นเดียวกัน a c คูสติกเพอร์ฟอร์มานซ์เช็ e เนะครับ ก็พูดถึงเรื่องของตัวดอกลำโพงหรือไดรเวอร์ใช้ในขนาด2.75นิ้วในแบบ f ฟ l r a n ็งมีกำลังขับสูงสุดตามที่บอกนะครับ30วัตต์ r m s หรือ Peak Up to 6 0วัตต์เลยทีเดียวส่วนช่องด้านหลังที่พูดไปช่วงต้นเมื่อตกี้มีชื่อเรียกว่า Bass x x p r t t หรือ Base Export Technology นะครับที่ทาง Creative าขีโม้เอาไว้ว่า มันจะช่วยนะครับตอบสนองในความถี่ต่ำๆทำให้ได้อารมณ์ได้เบสที่ลึกและนุ่มนวลอันนี้ต้องมารอชมกันอีกทีหนึ่งตอนรีวิวตอนไลฟ์นะครับว่ามันจะทำได้จริงตามที่ทางครีเอทีฟโม้เอาไว้หรือเปล่าสำหรับลำโพง2.0ฟูลแรงดอกเล็กๆ2.75นิ้วแบบนี้แล้วเราจะมีดีเบตมากน้อยขนาดไหนหรือ จะสามารถสู้รุ่นพี่หรือจะตบรุ่นพี่กลิ้งหรือเปล่านะครับทีร้อยตัวนี้หลายคนน่าจะประทับใจอยู่นะก็ตอนนี้พร้อมวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยต่อนะครับนอกจากเบสเอ็กพอร์ตแล้วนี่ในส่วนของคอมมิวนคชั่นก็คือมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ลำโพงสำหรับฟังเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยปกติลำโพงมักจะไม่มีฝั่งอินพุตในลักษณะนี้แต่อันนี้นะครับตัวนี้ ทำมาเหมาะสมกับยุคสมัยหรือบางทีอาจจะมาช้าไปนิดนึงเพราะกระแสของโควิดซาไปแล้วกับการ work at home โดยที่ทาง Creative ออกแบบมาให้รองรับ Smart c o m มคิดสำหรับใครที่สงสัยว่า Smart ทคอมคิดคืออะไรอรับชมจากลิงก์ด้านล่างได้นะครับผมวางเอาไว้แล้วใน description โดยมันจะทำงานคู่กับ Creative App ซึ่ง Smart c o m มคิดตรงนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เอาไว้ตัดเสียงรบกวน ผมเคยทดสอบเอาพัดลมเอาเสียงลมจ่อไมโครโฟนตัดเสียงลมออกไปได้แบบชงัดนักนะครับคือหลายคนอึ้งโดยที่ตัวลำโพงเองไม่ได้มีไมโครโฟนแต่ด้านหลังจะมีช่องเชื่อมต่อไมโครโฟนให้นะครับมีทั้งแบบเฮดเซ็ตก็คือสามารถใช้หูฟังที่มาพร้อมไม์ก็มีช่องเสียบก็คือพูดง่ายๆว่ามีแจ็ค T-R-R-S นั่นเองหรือถ้าหากว่าเป็นไมโครโฟนโดยตรงเลย ก็มีช่องเสียบจากนั้นมาเปิดสมาร์ทคอมคิดมันจะสามารถเนี่ยน้อยคลีนเอาน้อยคลีนอินสามารถปรับได้นะครับเซตได้ตามต้องการได้ทั้งฝั่งที่เราพูดออกไปและฝั่งที่เราสนทนาอยู่ด้วยพูดเข้ามาเราสามารถตัดเสียงรบกวนต่างๆได้อันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้งานแบบตัวเดียวแล้วยังมีการทำงาน Work at Home หรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่างๆนะครับเท่ากับว่า ออกแบบมาครบเครื่องฟังเพลงดูหนังเล่นเกมหรือแม้แต่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครบจริงๆในตัวเดียวนะครับต่อยังมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างไวด t เทคในส่วนของไวด t เทคก็คือออโต้มวเมื่อเราไม่พูดมันจะปิดไมโครโฟนแบบอัตโนมัติและเมื่อเราเริ่มพูดนะครับมันก็จะรับเสียงก็คือเปิดไมโครโฟนโดยอัตโนมัติซึ่งสามารถ ตั้งค่าเซนซิทีฟหรือความอ่อนไหวในการตอบสนองได้ขึ้นอยู่กับความดังหรือลักษณะเสียงของแต่ละคนน้อยคลีนทูเวย์น้อยแคนเซเลชันน้อยแคน l ซเลชันอันนี้ที่อธิบายไปเมื่อตะกี้นะครับว่าสามารถตัดเสียงรบกวนเสียงลมเสียงอะไรต่างๆได้นะทั้งสองฝั่งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกอันนี้ที่พูดไปในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับหากดูตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูของจริงอีกทีนึง มี USB C Audio สามารถใช้งานอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับที่เป็น USB, PS4, PS5, Nintendo Switch นะหรือคอมพิวเตอร์นะครับแล็ปท็อปมือถือก็น่าจะได้เดี๋ยวเรามาลองกันตอนรีวิวและสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายโดยวเลสบลูทูธ5.0เฮดโฟนเฮดเซ็ตนะครับมีช่องไมโครโฟน3.5มิม AUX In ถ้าเกิดดูจากภาพที่นี่ นี่ตรงนี้คือช่องเฮดเซตเสียบหูฟังที่มาพรา้อมไม์ใช้ใหม่ได้ใช้หูฟังได้หรือถ้าเกิดมีไม์อย่างเดียวนะครับที่เป็นแจ็ค TRS 3.5 m mm, เมมเสียบช่องนี้ทั้ง2ช่องรองรับเทคโนโลยีสมาร์ทคอมคิดผ่าน Creative App USB c เสียบเข้าไปกับ PC ปั๊บนะครับคุณไม่ต้องมีซาวกงซาวการ์ดอะไรเพราะตัวมันเองมีแด็กมีซาวการ์ดอยู่ภายในอยู่แล้ว p o w เ r ร์เรดบายซาวบลัสเตอร เสียบอุปกรณ์เครื่องเล่นเกมต่างๆได้ AUX in อันนี้ก็คือเอาสัญญาณอนาล็อกเข้าอา,อาจจะมาจากเด็กอาจจะมาจากมือถือหรืออาจจะมาจากซสาออนบอร์ดจะมาจากเ u n การ์ดอันนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นช่องที่เชื่อมต่อไปกับลำโพงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ DC-IN 18V 2M โวลต์2แอมป์หรือประมาณ3 6วัตต์นั่นเองนะครับ c o n v e n i e n t บอกว่าสะดวกต่อการใช้งานสปีเกอร์และเฮดโฟนสวิต์บริเวณด้านหน้านะครับ นี่จะมีปุ่มให้สามารถสลับเลือกใช้งานได้นี่กดแช่2วิจะสลับว่าตอนนี้เป็นลำโพองออกที่นี่หรือเป็นเฮดเซตมาออกที่ด้านหลังบริเวณนี้แทนในกรณีที่เราเสียบหูฟังนะครับซึ่งก็เพิ่มความสะดวกนะส่วนอันนี้ก็เป็นปุ่ม Power แล้วก็โหมดของไดอะ log นะครับเด็คลีนดะ log หรืออะไรอันนั้น่ะเคลียร์ไดะ log นั่นเอง ยังมีอะไรนะ่าสนใจอีกบ้างนะครับนะ easy to read button ก็ที่อธิบายที่ให้ดูไปเมื่อก,อกี้ว่า,าปุ่มนะครับนี่ทำอะไรได้บ้างนะตัวปุ่ม p r e หนึ่งครั้งนะกดกดหครั้งกดทันทีแล้วปล่อยนะครับ power off หรืออ,อะไรนะต้องดูจาก LED จะมีสถานะนี่นะครับ solid purple สีม่วงสว่างค้าง USB audio connect ก็คือพอกดอีกครั้งหนึ่งกดทีแรกเปิดหลังจากนั้นพอกดอีก เพื่อเลือกเป็นโหมดไปในตัวนะครับถ้าเกิดไฟสีม่วงก็คือเราใช้เด็กในตัวนะหรือใช้สาวการ์ดในตัวถ้าเกิด blinking blue ก็คือสีฟ้ากระพริบ bluetooth pairing กำลังเชื่อมต่อ bluetooth solid blue ก็คือ bluetooth เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว solid cyan สีอะไรอะเนี่ยสีนะครับนึกไม่ออกเหมือนกันตอนนี้ aux in สีออกส้มๆอะนะก็คือบอกว่าเรากำลังต้องการให้อนาล็อก และถ้าเกิดกดแช่2วินะครับเป็นอย่างน้อยก็จะกลายเป็นปิดลำโพงเล t ดอ f ฟพาวเวอร์อ uh, อ uh, แล้วก็เพลสหนึ่งครั้งตรงกลางนะครับถ้าเกิดไฟสว่างสีขาวก็คือ s ซ r ร o u าลออแต่หากว่า let ดดับนะครับก็คือ s ซ r r o ราลอ f ฟส่วนถ้าเกิดกดแช่ก็เท่ากับว่าเรากำลังจะสลับนะครับระหว่างลำโพงและหูฟังส่วนอันนี้ก็จะเป็น c l e ียร์ไดอะล็อกเมื่อมีไฟสว่าง ไฟ LED สว่างเป็นสีขาวและถ้าเกิดว่าไฟ LED ไม่สว่างก็คือ Clear d ์ a l อะ o ็อกออซึ่งเรื่องของ Clear d ์ไดอะ็อกผมเคยทดสอบในลำโพงตัวไหนซาวบานะครับสเตหรือ360นี่แหละซึ่งเห็นผลจริงๆยกตัวอย่างเหมือนกับที่เปิด y t u t u นะครับแล้วเสียงพูดมันเด่นขึ้นมาจากปกติ ขึ้นมาทันทีก็ลองค้นดูได้อันนี้ยังไม่ได้วางลิงก์ในดีสคริปชั่นนะครับเอาละมาดูกันต่ออีกนิดนึงมีอะไรน่าสนใจบ้างเรื่องของการออกแบบก็คือเรียบหรูนะครับง่ายๆไม่มีตะแกรงให้มันดูแบบเป็นได้ทั้งของใช้และเครื่องประดับวางบนโต๊ะหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็ตามแต่นะครับและเปรียบเทียบสเปคนิดนึงกับ Creative t 1 0 0 t 1 0ีนี่3,400กว่าบาทตัวนี้2 7 0 0 นะครับเคลียร์ไดอะล็อก T100 ไม่มีมีเฉพาะ T60 Surround by Sound Blaster ร์ T100 ไม่มีนะครับมีเฉพาะ T60 ในขณะที่ EQ Mode T60 ไม่มีนะแต่ T100 มี Smart ComKit T100 ไม่มีช่องเชื่อมต่อก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับตัว T60 มี USB-C In แล้วก็มี b l บลู o t h ที่เชื่อมต่อนะครับรับจากมือถือหรืออะไรต่างๆที่เป็น b l u e ูธ o 5ม3.5 mm เ e a d p h ฟ n e กับ Headset Port Headset นี่ช่องนี้ก็คือ T-R-S TR Jack 4ชั้นนั่นเองหรือบางคนชอบเรียกว่า3ขีดแล้วก็3.5ม m mm m i ลิเอันนี้ก็คือสำหรับไมโครโฟนที่เป็น Jack T-R-S หรือบางคนเรียกว่า2ขีดนั่นเองแล้วก็ A-U-X i n A-U-X in ตรงนี้ก็คือช่อง3.5ม mm มสําสำหรับอนาล็อกเข้าในขณะที่ T100 จะมีออปติกนะครับแล้วก็มีลอดเลด USB flatback อ่า flat playback ก็คือ ทีร้อเสียบ USB แล้วกดเล่นเพลงได้เลยนะครับแล้วก็มีบลูทูธ5.0และมีอนาล็อกอินกำลังขับทีร้อยมากกว่าพีค80วัตต์ที60ได้60วัตต์เท่านั้นขนาดตัวท,ที60สูงกว่าเล็กน้อยนะครับนี่นิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็น้ำหนักนตัวทีร้อยหนักกว่านะครับอันนี้ก็มีรีโมท ตัวนี้ไม่มีรีโมทนะครับ T60 ไม่มีรีโมทใช้พลังงานตามนี้ที่เห็นโอเคเรากลับมาดูที่ตัวลำโพองอีกนิดหนึ่งลำโพงหน้าตาแบบนี้นะครับมีปุ่มไม่มีหมุนว่าดังแก๊กไม่มีนะเป็นแค่วอลลุ่มเพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้ปุ่ม power บอกแล้วอันนี้ปุ่มโหมดแล้วก็เคลียร์ไดอะล็อกด้านข้างบอดี้วัสดุเป็นพลาสติกนะครับทั้งหมดเลยลำโพง full r a n ในขนาด2.5ม mm, ิม ตอบสนอง20-20กิโลเฮิรตด้านหลังเชื่อมต่อที่ให้ชมกันไปช่องเฮดเซตช่องไมโครโฟน USB-C สำหรับ PC หรือเครื่องคอนโซลหรือ Nintendo Switch Analog In นะครับอันนี้ต่อไปลำโพงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อะแดปเตอร์อินพุตโอเคครบถ้วนส่วน bundle หรืออุปกรณ์เสริมที่ให้มามีอะไรบ้างมีดองเกิลเปลี่ยน a to c เพราะว่าให้สายในเป็น ให้สายที่เป็น USB-C มานะครับ C 2 C นี่ให้สาย C 2 C มาเส้นหนึ่งความยาวเคความยาวน่าจะประมาณ1.8เมตรหรือ1.2เมตรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวนะใช้เวลานิดหนึ่งเทปนี้เอาแบบอุ๊ยไหนอะก60ก่อนนะครับนี่60 จริงด้วย1.2เมตรเท่านั้นเองนะครับอาจจะสั้นไปนิดนึงแต่ก็ได้แล้วละ่ะสำหรับคนที่วางข้างๆคอมแล้วก็มีสาย trs นะครับ3.5ม mm. มิลิเมตรความยาวก็น่าจะประมาณพอๆกัน1.2เมตรจากนั้นมีตัว ADAPTER ad เปลี่ยน trs เป็น trs มาให้ด้วย1 1เส้นนะครับความยาวก็น่าจะราว15เซนติเมตรได้มั้งนะครับอ๋อ ไม่ใช่15้าสิสิบห้าไมเนี่ยอืมอ่านี่โอ้หนึ่งฟุตเลยนะครับ30มสิบเซนติเมตรจากนั้นมีคู่มืออ่าอันนี้หลายคนคงไม่ไม่อยากจะดูแล้วก็กล่องที่ให้มาอีก2กล่องมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นอะแดปเตอร์อ่าไม่มีที่เสียบน่าจะแยกกล่องมาเลยนะครับเป็น u n i v e r s ร์ที่นี่ตัวนี้ อ่าสิโวลต์2แอมป์นะครับรองรับแบบฟูลแร็งฟูลอะไรนะไม่รู้อะไรแล้วอ่าฟูลพาวเวอร์ฟูลแร็งนะครับก็คือ100จนถึง260 240โวลต์แจค็คอันนี้น่าจะเป็น2.5งคูณหมิลลิเมตรนะครับแบบนี้พาวเวอร์ power. แล้วก็ตัวเสียบกับเต้ารับผนังบ้าน มีมาให้2ตัวมีในแบบ U.S. นี่กดล็อกเข้าไปเลยใช่ไหมนี่นะครับหรือถ้าหากว่าใครชอบในแบบ E.U. นี่เลยก็ได้นะที่แบบชอบชอบเสียบเอียงๆแล้วจะ,จะได้จะได้ความรู้สึกลุ้นหน่อยปุ๊บมีประกายไฟเปาะแปะเปาะแปะ,ปะ,ปะบางทีฟังฟังอยู่แล้วเสียงดับจะได้มาเคียร์ๆหน่อยเอออ่าติดนะครับอันนี้ก็ตามแต่นะครับผมโอเค ครบถ้วนคิดว่าน่าจะนะครับแค่นี้แหละมัง้งกับการอันบ x ็อกไม่รู้เทปนี้กี่นาทีแล้วนะครับแต่ก็คือเอาให้มันครบถ้วนอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังไม่มีอะไรแล้วก็มีแจ็คหัวโตๆโตอันนี้น่าจะติดคุกนานนะครับก็เลยหัวโตเพื่อเชื่อมต่อไปกับลำโพงอีกฝั่งหนึ่งอันนี้จะเป็นฝั่งโดยปกติจะเป็นฝั่งขวาที่มีวอลลุม่มมีอะไรต่างๆและอีกด้านหนึ่งจะเป็นลำโพงฝั่งซ้าย เลฟนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจผมเองยังไม่ได้ลองฟังเสียงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดวันพรุ่งนี้เรามาฟังตัวนี้กันเลยนะเพราะว่าจริงๆอะ่ะเนี่ยผมก็เตรียมเอาไว้แล้วที่จะแบบนําเสนอให้ได้เพราะเปลี่ยนแผนจากนู่นปรากฏว่ามันเซ็ตไม่ทันมันต้องเซ็ตหลายอย่างและถือว่าโชคดีมากที่เอกใจกับตัวนี้นะครับคือทีแรกตั้งใจว่า มาเปิดกันสดๆเสียบสดๆลงไดเวอร์แล้วนั่งคิดแบบอืมอย่าให้เสียเวลาเลยดีกว่ากรีดก่อนเอาไปเสียบก่อนลงไดเวอร์ให้เสร็จพอเอาการ์ดออกมานั่นแหละเอ๊ะทำไมหน้าตามันคุ้นๆเหมือนกับว่าเป็น V1 แล้วพอค้นดูปรากฏว่าเป็น V1 จริงๆเดี๋ยวค่อยติดต่อทาง Creative ไปนะครับว่าจัดส่งมาผิดเดี๋ยวค่อยส่ง V2 หรือเวอร์ชั่นใหม่มาดังนั้นเท่ากับว่าตรงนี้นะครับกับเรื่องราวของการเปิดกล่อง Creative T60 ลำโพงสเตอริโอหรือลำโพง2.0มีโหมดเวอร์ชวลเซรา์นะครับมีเคลียร์ไดอะล็อกมีสมาร์ทคอมคิดเรียกว่าเป็นลำโพงเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ได้หมดครบเครื่องครบครันมีทั้งฝั่งอินพุตเสียบเฮดเซ็ตเสียบไม์นะครับเชื่อมต่อผ่าน USB สะดวกต่อการใช้งานขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ส่วนซุ้มเสียงอารมณ์เสียงบุคลิกเสียง นะครับเนื้อเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวค่อยมาวิจารณ์หรือคาแรคเตอริสติกหรืออารมณ์เสียงของมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังสดๆไปพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งระหว่างนี้ผมก็ขอเบินมันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับก็คือเปิดทิ้งไว้วันนี้ส่วนพรุ่งนี้ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดตามที่บอกก็มาเจอกันนะก็คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แหละนะครับขอบคุณทาง Creative ประเทศไทยด้วยที่สนับสนุนสอนคอนออนไลน์มา ด้วยดีนะครับโดยตลอดเสมอมาอ่ะงงแล้วตอนนี้เคก็งั้นขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมฝากติดตามผลงาน YouTube Facebook ทวิตทีวีตรงนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แหละแล้วเจอกันครับผมบายครับ